สวัสดีครับชาวลัคนากุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนากุมนะครับในช่วงของวันที่15ถึง30เมษายน2566นี้เป็นในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวกันก่อนนะครับก็มีดาวพฤหัสบดีเพียง1ดวงเท่านั้นมีการโคจรยกย้ายราศีจะมีเอฟเฟคนะครับในช่วง15เมษายนแต่จะย้ายจริงวันที่19เมษายนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะเหตุผลของชาวลัคนากุมนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวราหูเลข8ได้โคจรไปอยู่ในเรือนสหัสชะนะครับเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้ากับลัคนาตำแหน่งที่3ของเรือนชะตาทำให้ชาวกุมลัคนากุมนะครับไปปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากขึ้นแต่คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษาจะมีดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีและดาวพฤหัสบดีก็จะมาเลื่อนขึ้นมานะครับทับในช่วง19เมษายนทำให้ดาวเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ตรงที่เรือนเขาเรียกว่าอะไรนะเรือนดาวประจำตัวของคุณนะครับก็อยู่ประมาณ4ดวงทำให้ทุกอย่างดูมารุมมาตุ้มทำให้มันเทียปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้บางคนนะครับอาจจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะกันกับเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องนะครับวงสังคมมีความรู้สึกอึดอัดมีความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีเราก็ทำอะไรก็อาจจะดูเหมือนกับถูกจับตาถูกเพ่งเล็งด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูอึดอัดใจแล้วก็อาจจะดูเหมือนกับว่าทำอะไรก็ดูไม่สุดนะครับดูเหมือนกับติดขัดนิดนึงติดต่อสื่อสารก็รู้สึกเหมือนกับว่าผิดพลาดนะครับมีปัญหามีประเด็นหรือมีการทะเลาะกันในเรื่องของสิ่งต่างๆหลายสิ่งเหมือนกันก็ตั้ง5ดวงเนาะดาวเนี่ยลากเรือนมาต้องเป็น 4-5 เรือนนะครับชะตาที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะทำให้ชาวกุมลัคนากุมอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนิดนึงอย่าพึ่งที่จะเหมือนกับใช้กลยุทธ์หรือการวิธีการอะไรมากเกินไปนะครับแล้วก็อย่าพึ่งติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะมันอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็รูปแบบกับในเรื่องของหลายสิ่งเหมือนกันนะที่มันจะตามมาทำให้ชาวกลุ่มลัคนากุมอาจจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนคลายนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะในช่วงของประมาณ 15-30 เมษายนก็อย่าเพิ่งไปเซ็นกู้เซ็นค้ำหรือว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับการสุ่มเสี่ยงนะครับต่อในเรื่องของการที่จะมีปัญหามีประเด็นหรือว่าเสี่ยงกับในเรื่องของการเป็นคดีความการถูกหลอกถูกโกงหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับเพราะว่าดาวราหูคือดาวประจำตัวจริงๆคุณก็มีไหวพริบมีปฏิภาณแหละอยู่ที่ว่าตัวเราอะจะหลงหรือทำไปตามสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นคนเลือกที่จะทำหรือตัดสินใจด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยดวงเขาบอกว่าเรามีโอกาสผิดพลาดเรามีโอกาสที่จะทำอะไรแล้วมันจะเป็นเอฟเฟกต์อ่ะนะครับตอบกลับมาทำให้เราอาจจะดูมีปัญหาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่บอกว่าสูงสุดเนี่ยมีปากมีเสียงหรือเป็นคดีความได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับชาวลัคนากุมนะครับประมาณนี้นะเราอาจจะถูกฟ้องหรือเราอาจจะเป็นคนฟ้องเขาก็ได้อยู่ที่ว่าแล้วแต่ดวงชะตาแต่ว่าดาวเนี่ยมันโดดเด่นลักษณะของการที่อาจจะมีปัญหาตรงเนี้ยเข้ามาได้นะครับที่เรามาดูในยะสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพเรือนวินาศมากุมกับชาวลัคนากุมนะครับมาอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ถึงดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวประจำตัวแล้วก็ดาวพฤหัสบดีด้วยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากวงสังคมเพื่อนพ้องพี่น้องการติดต่อการสื่อสารมันจะดูแบบผิดพลาดดีเรย์มีปัญหานะครับดิวอะไรไว้ก็ดูเหมือนกับไม่เป็นไปตามสิ่งที่ดิวเอาไว้แล้วมันก็ล้มดิวได้อะครับประมาณนั้นเนาะล้มดิวไปแบบนี้ก็ได้นะอะไรแบบนี้สำหรับชาวกลุ่มก็ระมัดระวังเดินทางด้วยนะครับอาจจะต้องเดินทางแบบเขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือว่ามีสติกับการเดินทางมากๆนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องทำตามกฎตามระเบียบนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีกำลังจะโคจรเข้ามาทับใน
เรือนสหัชชะตรงนี้ก็จะบรรเทาลงบ้างหรืออาจจะดูทอนคุณทอนโทษได้บ้างนะครับคำว่าทอนคุณทอนโทษหมายความว่ายังไงหมายความว่าร้ายก็ร้ายไม่สุดดีก็ดีไม่สุดมันแปลว่าเวลาดีนะครับมันก็อาจจะดูมีคนฉุดเราลงมาหรือว่าอาจจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขต้องปรับปรุงก่อนส่วนอะไรที่มันร้ายมันก็ดีตรงที่ว่ามันจะถูกทอนร้ายออกไปเพราะว่าจะมีคนมาช่วยเหลือเราได้อะไรแบบนี้เป็นต้นก็เรียกว่าทอนคุณทอนโทษเนาะอะไรประมาณนี้คุณอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างกระทันหันพอพบวินาศนะครับเรือนวินาศมาทับลัคนารู้สึกอึดอัดกดดันมีปัญหาก็เลยแบบร้อนอกร้อนใจแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอารมณ์แบบนี้เป็นต้นผมไม่ได้บอกว่าคุณจะทำแต่หมายความว่าผมเตือนว่าถ้าเกิดคุณกำลังทำอะไรด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ซิกแซกเกินไปมันจะเกิดปัญหาแบบนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่ออิทธิพลการเงินของชาวลัคนากุมในช่วง 1-19 การเงินยังถือว่าโอเคดีสะพัดมากๆนะครับแต่หลังจากวันที่19เมษายนดาวการเงินของคุณเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยกับเดือนราพะเนี่ยจะโคจรเข้าไปสู่เรือนสหัชชะเป็นตำแหน่งโยกหน้ามันอาจจะไม่ดีเท่าเดิมนะครับแต่มันก็ยังถือว่าดีอยู่พอสมควรนะครับมันแปลว่าชาวลัคนากุมเนี่ยสิ่งที่ดีสิ่งที่มันได้รับผลเนี่ยมันอาจจะค่อยๆดรอปลงไปบ้างแต่มันยังถือว่าดีอยู่นะครับยังถือว่าพอไปได้อยู่มันยังถือว่าโอเคได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวกุมก็พยายามนะครับขนขวายเอาในช่วงแรกนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีมันอาจจะติดบ้างขัดบ้างสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ตรงนี้แล้วดาวการเงินเข้าไปร่วมมันเลยทำให้ชาวลัคนากุมอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปพยายามเก็บเงินแล้วก็ทำ money management นิดนึงเนาะเพราะดาวการเงินเนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแต่ราชาโชคเนี้ยบอกเลยนะครับว่ากฎของราชาโชคเนี่ยได้มาแบบง่ายๆแต่มันจะไม่ง่ายอย่างที่เราที่ก่อนโบราณอาจารย์บอกว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่านะครับมีอำนาจราชศักดิ์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแต่ว่ามันจะไม่ได้ตามโครงกรนี้เป๊ะเพราะว่าอะไรเพราะดาวราชาโชคไม่ได้อยู่โดดเพียงดวงเดียวเนี่ยมีดาวมาขัดตั้งหลายดวงมันเลยทำให้ชาวกุมลัคนากุมเนี่ยกว่าจะได้โชคได้ลาภเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ยังไงก็ได้แหละแต่มันจะช้ากว่าปกติดีเลย์หรืออาจจะต้องวิ่งเต้นก่อนทุกอย่างก่อนถึงจะสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเรือนพันธุ กันนิดนึงพันธุเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับกุมอยู่เป็นเกษตรบดีแต่ร่วมกุมกับดาวมฤตยูแปลว่าชาวกุมเนี่ยอาจจะได้อะไรแบบฟลุกๆนะครับคำว่าฟลุกๆในที่นี้แปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหานะครับหรือเงินกู้แปลว่าชาวลัคนากุมอาจจะได้อะไรแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับประมาณนี้คำว่าปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ได้แปลว่าคุณจะได้จากการเสี่ยงอย่างเดียวนะครับมันจะได้จากลักษณะของบางทีนะเราอาจจะมีแพลนซื้อบ้านซื้อรถใช่ไหมครับมันก็อาจจะได้แบบนั้นแหละนะครับมันก็ฟลุกได้แบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปจับฉลากแล้วเราจะได้แบบนั้นเสมอไปไม่จริงนะครับมันหมายถึงว่าอะไรที่เราอยากจะได้เนี่ยมีแพลนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็โอเคก็ถือว่ายินดีกับชาวกุมด้วยนะครับลากเรือนสุภะมาด้วยเพราะว่าความสำเร็จความสำเร็จจะเข้ามาแบบกระทันหันเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเติบโตพัฒนาดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นแต่มันอาจจะมั่นคงลักษณะเติบโตในชั่วข้ามคืนแต่มันก็อาจจะพลิกสถานการณ์กลับได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อมันไม่สัมพันธ์กันแล้วนะครับอะไรแบบนี้แปลว่าชาวกุมต้องระมัดระวังคือเวลาดีน่ะอย่าเสพเอาแต่ดีเพราะว่าบางทีมันอาจจะร้ายแบบกระทันหันเพราะดาวมฤตยูเห็นไหมมันคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงมันคือดาวแห่งการพลิกผันบางทีแล้วคุณอาจจะมีแบบบางทีปุ๊บได้เงินปั๊บแต่พอเวลาชั่วข้ามคืนปุ๊บเงินที่มีอยู่อาจจะสูญไปเลยก็ได้คำว่าสูญไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็นจากการกระทำการประมาทเลินเล่อจากตัวคุณหรือการไม่รอบคอบจากการใช้เงินของคุณก็ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะพลิกหายไปแบบอยู่ๆก็จะหายหรือจะสลายมาลายไปกับพื้นดินหรือกับน้ำไม่ใช่นะครับมันจะหายไปจากการที่เราใช้นี่แหละโดยที่เราไม่รู้จักเหมือนได้มาง่ายก็ไม่รู้จักคุณค่าแล้วก็
ออกไปหมดเลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนาะทีเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการเงินไปแล้วต่อไปเรื่องการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวลัคนากลุ่มคือราศีพิจิกครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับการงานไปอยู่ปุตตะเนี่ยบางคนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีการทำงานในที่ใหม่นะครับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีครีเอทีฟมีการคิดมีการทำอะไรอย่างค่อนข้างแบบมีการเจริญเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าเนาะอะไรประมาณนี้แต่ดาวอังคารเนี่ยเวลาเป็นอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยเป็น5กับลัคนาเนี่ยชาวกลุ่มลัคนากลุ่มต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นพินทุบาทเพราะว่าเป็น5กับลัคนานะครับกฎของโหราศาสตร์บอกว่าดาวอังคารเป็นพินทุบาทเพราะว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะใจร้อนนะครับอาจจะมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่โอเคกับบุตรบริวารหรือมีปัญหาในเรื่องของบริวารปากเสียงกันทะเลาะกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมีบุตรก็ทะเลาะกันนะครับอะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เราอ่ะต้องปวดหัวนะครับต้องไปแก้ไขต้องไปมีปากมีเสียงกับบุตรบริวารก็เลยทำให้ทุกอย่างอาจจะดูแย่หรือดูยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบแตกหักกันไปหรือไม่ได้ถึงกับว่าอะไรแบบเนี้ยเราต้องพยายามระงับอารมณ์แล้วก็โทสะของตัวเองมันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจกับตัวเองสักเท่าไหร่เนาะประมาณนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะดาวอังคารอยู่ตรงเนี้ยปั๊บเดียวเองอ่ะอยู่ประมาณแค่เดือนครึ่งประมาณนี้นะครับไม่นานเดี๋ยวก็ออกไปแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของบุตรแล้วก็บริวารต้องใส่ใจดูแลกับบุตรบริวารมากนิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันต่ออีกนิดนึงนะครับบริวารอาจจะเข้าออกใช่ไหมครับการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็มีข้อดีด้วยนะคือมีการแบบต่อยอดพัฒนาดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนุมทิศทางที่ดีขึ้นมีการงานที่อาจจะเติบโตและพัฒนาไปได้นะครับเพราะเราอาจจะมีครีเอทีฟมีการคิดมีการทำอะไรเนี่ยบริหารจัดการในหลายๆส่วนแล้วประสบความสำเร็จดีมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารเพราะว่ามาจากเรือนสาชาด้วยเพราะว่าการติดต่อการสื่อสารเห็นไหมครับมันมีปัญหาของการที่มีดาวขัดแย้งกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดคำจาหรือในเรื่องของการแบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกันบ้างก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปนิดนึงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องสุดท้ายกันความรักของชาวลัคนากลุ่มคือราศีสิงห์ของดาวอาทิตย์เลข1ได้โคจรไปร่วมกับดาวประจำตัวของคุณและอยู่ในราศีเมษเป็นตำแหน่งมหาอุดในเรือนสหัสชะแปลว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งหลังของเมษานะครับต้องรอให้ประมาณเดือนพฤษภาน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งแต่บอกไว้ก่อนว่าช่วงประมาณครึ่งหลังเนี้ยปัญหาของคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่ต้องทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับหรือมีปัญหารับลมคมในมีอะไรที่มันเป็นปัญหาในการติดต่อการสื่อสารกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือการมีระยะห่างกันประมาณนี้มันอาจจะทำให้ชาวกลุ่มรู้สึกเหมือนกับกากกระอ่วนใจกับความรักความสัมพันธ์และอาจจะทะเลาะกันค่อนข้างเยอะหน่อยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องเหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกนะถ้าเราไม่ใช้อารมณ์มากจนเกินไปบางทีเรามีเหตุและมีผลมากขึ้นน่ะมันอาจจะทำให้เรากับเขาคุยกันได้ดีขึ้นหรืออาจจะแบบเหมือนเคลียร์กันได้ลงตัวมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเราอะนะครับเอาแต่ใจอยากจะเอาแต่ประโยชน์หรือเอาแต่สิ่งที่เราต้องการมันก็อาจจะทำให้เขาอ่ะมีความกดดันแล้วเขาก็อาจจะทะเลาะกับคุณได้นะครับเราอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะไม่ลงตัวกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ควรจะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์โดยการที่เราค่อยๆพูดค่อยๆจะอาจจะดีนะครับต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันรอในช่วงเดือนพฤษภาอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีการลงตัวมากกว่านี้ก็ได้เช่นกันช่วงนี้อาจจะต้องนิ่งเงียบสงบนะครับแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งรักตัวเองให้มากมีระยะห่างกันให้เยอะหน่อยแล้วทุกอย่างอาจจะลงตัวมากกว่านี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ